เรื่องของธีรธรบุญมาทันนะครับที่ถือว่าเป็นนักเตะทีมชาติไทยคนล่าสุดที่ไปค้าแข้งที่ลีกญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการไปติดตามด้วยจากคุณณัฐวัฒน์อินทรวิธานคนเฝ้ากีฬาครับสวัสดีครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ห้องแถลงข่าว SCG Stadium ครับธีรธรบุญมาทันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครับไปอยู่กับวิโซโกเบเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะไทยคนที่3ที่ได้เล่นในเจลีกสูงสุดของญี่ปุ่นครับแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วธีรธรย้ายจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดไปอยู่กับวิโซโกเบสัญญายืมตัว1ปีใส่เสื้อหมายเลข30ครับวันที่30มกราคมนี้ธีรธรจะลงเล่นให้กับเมืองทองนัดสุดท้ายไปเยือนคาชิวาเรโซในฟุตบอล AFC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบที่3พอแข่งจบปุ๊บวันที่31มกราคมไปตรวจร่างกายครับแล้ววันที่1กุมภาพันธ์ธีรธรจะไปร่วมทีมวิโซโกเบเก็บตัวที่โอกินาวามีเสียงความรู้สึกของแบ็คซ้ายทีมชาติไทยครับผมส่วนตัวผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นกับการผจญภัยครั้งใหม่ในครั้งนี้ครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่กับวิโซโกเบครับส่วนเจลีก็ผมก็ติดตามมาอยู่แล้วก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันที่ดูเจลีมาแล้วก็เมื่อได้โอกาสก็จะพยายามคว้ามันให้ได้ก็จะพยายามลงเล่น11คนแรกของวิโซโกเบได้รายชื่อนักเตะไทยที่โลดเล่นอยู่ในฟุตบอลลีกของญี่ปุ่นครับนอกเหนือจากธีรธรบุญมาทันอยู่กับวิโซโกเบแล้วก็มีธีรศิลป์แดงดาครับเตรียมจะไปเล่นให้กับซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับก็คือชนาธิปสงกสินอยู่กับคอนซาโดเล่ซัปโปโร3คนนี้สัญญายืมตัวจาก SCG เมืองทองหมดเลยครับส่วนอีก2คนก็คือจากกริชเวชพิรมอยู่กับ FC โตเกียวในเจลีก3นะฮะในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเช่นเดียวกับชวัฒน์วีรชาติไปอยู่กับเซเรโซโอซาก้าเล่นในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับมาดูผลงานของนักกีฬาไทยในต่างแดนครับการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์เพิ่งจบลงไปรัชนกอินทนนท์เดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเพิ่งแข่งขันจบลงไปเลยครับแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์ที่กรุงจาการ์ตาหญิงเดี่ยวรอบ2รัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเอาชนะฟริติอานี่ของอินโดนีเซียเจ้าภาพ21-17และ21-16ใช้เวลาแข่งขัน40นาทีน้องเมย์ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปที่น่าเสียดายก็คือน้องแนทนิชาออนจินดาพลครับแพ้ให้กับมือ6ของโลกจากเกาหลีใต้ซองจีฮยอนไป2เกมรวด16-21และ11-21น้องแนทก็ตกรอบ2ไปส่วนที่เพิ่งแข่งขันจบลงไปเมื่อ5นาทีที่ผ่านมานี่เองครับจงกลพันธ์กิติธารากูลจับคู่กับรวินดาประจงใจเอาชนะคู่ของเดนมาร์ก2เกมรวดผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนเย็นวันนี้ลุ้นกันชายเดี่ยวครับสัพพัญญูอวิหิงสานนท์และกัตพลหวังเจริญครับปิดท้ายกันที่แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเพิ่งจบลงไปเหมือนกันครับหญิงเดี่ยวได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับมือหนึ่งของโลกชุดแดงซิโมนาฮาเล็บดวลกับแองเกลิกแคเบอร์อดีตมือหนึ่งของโลกจากเยอรมันปรากฏว่าฮาเล็บเอาชนะไปในท้ายที่สุดครับ6-3 4-6 และ9-7ใช้เวลาแข่งขัน2ชั่วโมง20นาทีฮาเล็บเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมแรกของเธอครับคู่ชิงชนะเลิศของฮาเล็บก็คือคาโรไลน์วอชเนกี้มือ2ของโลกจากเดนมาร์กวอชเนกี้ในชุดน้ำเงินครับแมตช์นี้เอาชนะอลิเซ่เมอร์เทนส์ดาวรุ่งจากเบลเยียม6-3และ7-6ไฟเบก7-2วอชเนกี้เข้าไปชิงชนะเลิศกับทางด้านของซิโมนาฮาเล็บในวันเสาร์นี้ทั้ง2คนเป้าหมายเดียวกันครับก็คือต้องการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกของตัวเองให้ได้น่าติดตามมากครับคู่ชิงชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้นี่คือทั้งหมดของคนเฝ้ากีฬาต่อกันที่สปอร์ตกูรูครับผมณัฐวัฒน์อินทรวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอีก2สัปดาห์นะครับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ก็จะเริ่มขึ้นวันนี้เราพูดถึงสาวสวยคนนี้ครับคิมยอนอาทูตการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวของเกาหลีใต้การแข่งขันวินเทอร์โอลิมปิกหรือโอลิมปิกฤดูหนาว2018ซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะมีขึ้นอีก2สัปดาห์ข้างหน้าระหว่างวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์นี้ที่เมืองเปียงฉางหนึ่งในการแข่งขันที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวคือการแข่งขันสเก็ตลีลาหญิงที่เรียกว่าฟิกเกอร์สเก็ตติ้งเพราะเป็นการแสดงที่สวยงามบนน้ำแข็งประกอบเพลงคล้ายกับการแข่งขันยิมนาสติกฟลอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ในโอลิมปิกฤดูร้อนเกาหลีใต้เจ้าภาพจัดการแข่งขันให้เกียรติคิมยอนอาอดีตนักฟิกเกอร์สเก็ตวัย27ปีทำหน้าที่ทูตการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้คิมโด่งดังมากในเกาหลีใต้เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาวปี2010และเหรียญเงินโอลิมปิกฤดูหนาว2014แม้ว่าปัจจุบันนี้คิมยอนอาได้เลิกเล่นสเก็ตแล้วแต่เธอก็ยังดังมากอยู่เพราะเป็นคนอ่อนหวานสุภาพรูปร่างหน้าตาน่ารักเหมือนดาราซีรีส์เกาหลีเมื่อเร็วๆนี้คิมยอนอาได้เป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โอลิมปิกฤดูหนาวกับพรรคโบกอม
ดาราหนุ่มเกาหลีที่สาวไทยและสาวทั่วเอเชียกรี๊ดกันสนั่นความดังและความน่ารักของคิมยอนอานั้นถึงขนาดที่นิชคุณเคยพูดแอบจีบผ่านหน้าจอโทรทัศน์ตอนออกรายการทอล์คโชว์ที่เกาหลีมาแล้วโดยครั้งนั้นพิธีกรถามว่ามีสาวในสเปคอย่างไรนิชคุณตอบว่าชอบผู้หญิงที่เล่นกีฬาเก่งจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ได้แต่เห็นคิมยอนอาแล้วปิ๊งอยากทำความรู้จักด้วยคิมยอนอามีรายได้มหาศาลจากการเป็นนางแบบโฆษณาเธอเคยติดอันดับต้นๆของโลกมาแล้วจากการประเมินรายได้ของนิตยสาร Forbes ปี2014ปีเดียวเธอทำรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาถึง538ล้านบาทเป็นนักกีฬาหญิงที่ทำรายได้สูงที่สุดอันดับ4ของโลกคิมยอนอาเริ่มหัดเล่นสเกตลีลาเมื่ออายุ5ขวบโค้ชเห็นแววว่าอนาคตจะรุ่งบอกกับแม่ของเธอว่าควรที่จะฝึกอย่างจริงจังเพราะมีหน่วยก้านรูปร่างที่เหมาะกับการเป็นนักสเกตลีลาหากเอาจริงเอาจังมีโอกาสดังระดับโลกอย่างแน่นอนนอกจากนี้ชุดแข่งของคิมยอนอาก็ได้รับการชื่นชมว่าดูดีมีรสนิยมไม่เรียบเกินไปและไม่ฟู่ฟ้าเกินเหตุฟังดูแล้วอาจจะคิดว่าชุดแข่งไม่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญกับการแข่งขันสเก็ตลีลาแต่จริงๆแล้วนักสเก็ตลีลาทุกคนให้ความสำคัญกับชุดแข่งอย่างมากชุดที่สวมต้องเข้ากับการแสดงเพราะหากชุดแข่งสวมไม่พอดีตัวหรือปักเลื่อมปักมุกมากเกินเหตุก็จะทำให้นักสเก็ตมีปัญหาเวลาเคลื่อนไหวอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดบาดเจ็บเป็นอันตรายได้สหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติมีกฎข้อบังคับเรื่องการแต่งตัวลงแข่งขันของนักสเก็ตลีลาเพื่อให้แต่งตัวแข่งขันดูดีมีรสนิยมไม่เซ็กซี่เกินเหตุโดยนักสเก็ตลีลาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงสั้นลงแข่งขันได้ในกรณีที่สวมกระโปรงสั้นความยาวของกระโปรงต้องคลุมสะโพกห้ามสวมชุดขาเว้าสูงแบบชุดว่ายน้ำและห้ามประดับชุดด้วยสิ่งที่อาจจะร่วงหลุดและก่อให้เกิดอันตรายขณะแข่งขันเช่นขนนกในอดีตไม่มีการห้ามนักสเก็ตหญิงสวมชุดขาเว้าสูงแบบชุดว่ายน้ำแต่ในปี1988คาทารินาวิทนักสเก็ตน้ำแข็งชาวเยอรมันตะวันออกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกสเก็ตลีลาปี1984และปี1988สวมชุดขาเว้าสูงมีขนนกประดับเต็มตัวในรายการยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพโดยเธอมีธีมการแสดงว่าเป็นสาวนักเต้นโชว์เกิร์ลแบบในลาสเวกัสซึ่งทางสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติเห็นว่าชุดของเธอเซ็กซี่เกินไปนับตั้งแต่นั้นมาจึงห้ามนักสเก็ตน้ำแข็งสวมชุดขาเว้าสูงแบบชุดว่ายน้ำในเวลาเกจิจอแจครับวันนี้แฟนถามมานะครับถามมาว่าเวลาผ่านไปหลายสิบปีทำไมทรงผมของนักยิมนาสติกหญิงจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแฟชั่นทรงผมเดิมๆตลอดเลยสาเหตุที่วันเวลาเปลี่ยนแต่ว่าทรงผมของนักยิมนาสติกหญิงไม่เปลี่ยนเพราะสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติเข้มงวดกับเรื่องทรงผมของนักยิมนาสติกหญิงมากเขาระบุไว้ชัดเจนเลยว่าผมปิดตาไม่ได้ไว้ผมม้าได้แต่ห้ามปิดตากีฬายิมนาสติกต้องหกเมนตีลังกาถ้าผมปิดตาอันตรายครับถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยแบบหางม้าอย่างที่เห็นเนี่ยครับหรือไม่ก็ซอยสั้นไปเลยใครอยากจะทำเท่ทำเก๋แบบนักสู้ MMA ถักเป็นแถวข้าวโพดหรือคอนโรไม่ได้ครับท็อปช็อตวันนี้ครับชมการเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ไม่เหมือนใครครับดูนะครับนั่งบนเฮลิคอปเตอร์ไปบนยอดเขาบริติชโคลัมเบียสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,500 เมตรเสร็จแล้วก็ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งดูลานสเก็ตครับน้ำในทะเลสาบบนยอดเขาแข็งเป็นน้ำแข็งกลายเป็นลานสเก็ตชั้นดีมีความสุขมากเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างครับพระเจ้าสร้างพรุ่งนี้พบกันอีกสวยแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อในบอกข่าวเล่าอากาศครับสวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวเล่าอากาศกับดิฉันยศพักเวสสวรรค์นะคะเริ่มต้นอัปเดตข่าวอากาศกันก่อนค่ะเช้านี้ที่จังหวัดเลยนะคะอุณหภูมิพื้นราบเนี่ยลดลง3องศาค่ะทำให้อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกครั้งนะคะนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเลยเนี่ยต่างก็พากันค่ะนำเสื้อกันหนาวกลับมาใส่ทีนี้บางส่วนเนี่ยก็ต้องวิ่งเพื่ออบอุ่นร่างกายด้วยก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะล่าสุดเนี่ยออกประกาศเตือนฉบับที่4เรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศบริเวณไทยตอนบนนะคะรวมจนถึงฝนที่เพิ่มขึ้นทางด้านของภาคใต้ซึ่งก็จะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะเน้นความแปรปรวนในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ที่จะแผ่ลงมาปกคลุมโดยที่จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงค่ะรวมทั้งภาคใต้เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็คลื่นลมมีกำลังแรงในทะเลทั้งสองฝั่งนะคะสรุปค่ะสัปดาห์หน้าไทยตอนบนเตรียมรับกับความหนาวเย็นกันส่วนภาคใต้รับมือกับฝนตกหนักนะคะกลับมาที่เรื่องของฝนแล้วก็ความแปรปรวนในช่วงนี้ค่ะที่ยังคงเกิดจากลมตะวันออก
ออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกแต่ว่าจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อวานค่ะตรวจสอบจากภาพฟ้าล่าสุดนะคะจะเห็นว่าฟ้าในเวลาเกือบ5โมงเย็นตอนนี้เนี่ยมีเมฆปกคลุมซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะตั้งแต่ตอนกลางของประเทศลงมาจนถึงตอนล่างเลยนะคะหากว่าทีนี้ซ้อนภาพอินฟราเรดลงไปค่ะก็จะเห็นว่าบริเวณที่มีฝนตกอยู่ทางด้านของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเน้นๆใน4จังหวัดติดชายทะเลภาคตะวันออกแล้วก็9จังหวัดทางด้านของภาคใต้ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสจะเจอฝนได้มากที่สุดตั้งแต่เย็นนี้ไปจนถึงช่วงกลางดึกจากกลุ่มเมฆฝนที่เข้ามาทางอ่าวไทยได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะส่วนทางด้านคนกรุงค่ะความเสี่ยงของฝนในช่วงนี้เนี่ยจะครอบคลุมอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะเน้นเลยค่ะเขตที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการที่มีความเสี่ยงจะเจอฝนได้มากกว่าเขตอื่นนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะว่าจะเป็นเพียงฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางเท่านั้นเองแล้วก็บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีฝนกวนใจของชาวกรุงและปริมณฑลแบบนี้เนี่ยยังจะต้องเจอยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์นะคะแต่ว่าก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันเพราะว่ากลางวันอากาศจะไม่ร้อนมากร้อนที่สุดจะไม่เกิน33-34 องศาเซลเซียสค่ะยังไงช่วงนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีนะคะไม่ควรซักเสื้อผ้าขอให้เลื่อนกันไปก่อนค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้มีกลิ่นอับได้รวมไปถึงบริเวณที่มีฝนตกเนี่ยหากว่าขับขี่อยู่ขอให้ลดความเร็วในการขับขี่ด้วยนะคะส่วนสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะไทยตอนบนยังคงมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาบางพื้นที่ด้วยโดยภาคเหนืออากาศหนาวเย็นจากลมหนาวทางเมียนมาที่พัดนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้โอกาสเกิดน้ำค้างแข็งยังคงมีนะคะขณะที่ทางด้านของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะขอให้ระวังผลผลิตเสียหายจากฝนภาคใต้มีฝนตกหนักบริเวณทางตอนกลางของภาคตามพื้นที่สีฟ้าที่เห็นอยู่นี้นะคะได้ยาวตลอดช่วงและคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของบอกข่าวเล่าอากาศนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไปชมข่าวรอบวันกันเลยค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเผยหนังสือที่ระลึกจดหมายเหตุงานพระราชพิธีแผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9จำนวน11รายการขณะนี้จัดทำเสร็จแล้ว6รายการส่วนจดหมายเหตุฉบับหลัก1รายการจะดำเนินการแล้วเสร็จและแจกจ่ายในเดือนพฤษภาคมนี้อีกทั้งจะจัดทำเป็นอีบุ๊กเปิดให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดหาอ่านได้ตามหอสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุและห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศกรมเจ้าท่าประกาศปรับราคาค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบขึ้น1บาทตามระยะทางหลังจากราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกมีราคาสูงเกิน27บาท1สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่26ธันวาคมเป็นต้นมาจึงประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารในคลองแสนแสบโดยใช้อัตราที่4ราคาน้ำมันดีเซลระหว่าง27บาท1สตางค์ต่อลิตรถึง29บาทต่อลิตรอัตราค่าโดยสารไม่เกินคนละ10-20บาทตามระยะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27มกราคม2561เป็นต้นไปผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยถึงกรณีที่ในช่วง5วันที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานและมีความรุนแรงมากที่สุดเมื่อวานนี้ขณะที่วันนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองกลับสู่ภาวะปกติแล้วเนื่องจากมีฝนตกลงมาชะล้างฝุ่นละอองสำหรับฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเป็นปกติในทุกปีตำรวจภูธรฉลองและชาวบ้านได้พยายามช่วยเหลือเด็กชายวัยขวบเศษที่ติดอยู่ในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในซอยปรารถนาตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตโดยเจ้าหน้าที่ได้พยายามใช้อุปกรณ์งัดแงะแต่ไม่สำเร็จจึงตัดสินใจใช้ค้อนทุบกระจกฝั่งคนขับช่วยเหลือเด็กชายออกมาได้อย่างปลอดภัยสอบถามแม่ของเด็กชายทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้จอดรถริมถนนและดับเครื่องยนต์ก่อนนำลูกชายใส่ในคาร์ซีทและเมื่อปิดประตูรถระบบได้ล็อกอัตโนมัติโดยกุญแจยังคงอยู่ด้านในรถตำรวจภูธรบึงนารางเร่งติดตามจับกลุ่ม2คนร้ายที่ก่อเหตุฆาตกรรมเผานั่งยางชาวอิตาลีโดยพบความเคลื่อนไหวล่าสุดทั้ง2หลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากขณะที่ชาวบ้านอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรช่วยกันบริจาคเงินรางวัลนำจับ 30,000 บาทให้กับผู้ที่ชี้เบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายส่วนผลตรวจ DNA ลูกชายยืนยันว่าชายชาวอิตาเลียนที่เสียชีวิตคือนายจูเซปเป้เดสเตฟานีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันแล้วในวันนี้เพื่อร่วมประชุมเศรษฐกิจโลกหรือ World Economy Forum ที่เมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์โดยประธานาธิบดีทรัมป์จะขึ้นเวทีหารือกับนักธุรกิจ CEO ระดับโลกเกี่ยวกับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอเมริกันมาก่อนหรือ American First ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ในการบริหารเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
ขบวนรถบรรทุกนักกีฬาเกาหลีเหนือคาดเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงจำนวน12คนได้ข้ามสะพานตองอิวเข้ามายังดินแดนของเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วในวันนี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะมีขึ้นที่เกาหลีใต้ในเดือนหน้าโดยนักกีฬาเกาหลีเหนือที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้ลงแข่งได้มีทั้งหมด22คนปิดท้ายวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศงานบุญคูนลานและของดีอำเภอเลิงนกทาที่จังหวัดยโสธรนะครับซึ่งงานนี้เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเป็นงานที่จัดในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระแม่โพศพนะครับในงานนี้นอกจากว่าจะมีรำวงย้อนยุคแล้วนะครับยังมีการจำหน่ายของดีของอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรอีกด้วยครับใช่ค่ะไปชมภาพกันได้นะคะและวันนี้ต้องขอขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตด้วยนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ